วัสดีค่ะทุกคนที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูคุณนายตื่นสายที่บ้านค่ะตอนนี้ก็8 โมงกว่าแล้วคุณนายตื่นสายบานสะพรั่งเลยถ้าได้แดดจัดแบบนี้นะคะวันนี้มาตอบข้อสงสัยค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะถามกันมาว่าเอ๊ะคุณนายตื่นสายนี่ทำไมของที่บ้านบานแค่ประมาณ10 โมง 11 โมงก็เริ่มหุบกันแล้วมีวิธีทำยังไงให้บานทั้งวันไหมอย่างเงี้ยค่ะอธิบายกันนิดนึงนะคะคุณนายตื่นสายเนี่ยกลีบเขาบางนิดเดียวค่ะนี่กลีบเขาบางมากนะคะแล้วเขาเป็นดอกไม้ที่จำเป็นที่จะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแดดจัดเนาะคราวนี้พอแดดจัดกลีบบางเนี่ยพอเขาเริ่มร้อนมากเขาก็จะเริ่มหุบค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะถ้าวันไหนแดดจัดแค่เฉพาะช่วงเช้าแล้วก็เที่ยงไปบ่ายไปอะไรคือไม่ค่อยมีแดดเนี่ยวันนั้นคุณนายตื่นสายบานได้จนถึงเย็นค่ะคือมันขึ้นอยู่กับอากาศเป็นหลักด้วยนะคะถ้าสมมติว่า